3มุมมุมแรกก็คือมุมขนส่งนะฮะที่เราพูดถึงกันอยู่มุมที่2เนี่ยคือมุมการบริหารสินค้าคงเหลือฮะครับนะครับมุมที่3ก็คือแง่ของการบริหารจัดการ2ตัวเนี่ยโดยรวมต้นทุนการบริหารจัดการเช่นเอา IT เข้ามาเอาอะไรเข้ามาเอาคนเข้ามาเอาซอร์สซิ่งอะไรเข้าไปเนี่ยนะครับวันนี้ถ้าเรามองประเทศไทยเนี่ยประเทศไทยมีต้นทุนโลจิสติกต่อ GDP ใน20กว่าเปอร์เซ็นต์ครับแบ่งออกเป็นต้นทุนขนส่ง9ฮะต้นทุน inventory คือของคงคลังที่เราต้องทำเผื่อไว้นะครับเพราะเราไม่รู้นะครับอีก9ที่เหลืออีกประมาณ 3-4% ถึงจะเป็นต้นทุนบริหารจัดการครับเพราะนั้นวันนี้ที่เราแตะเนี่ยต่อให้แตะแล้วมันเหลือต่ำที่สุดเนี่ยมันก็ยังมีอีกตั้ง9กว่าที่เป็นต้นทุนโลจิสติกที่เราไม่เคยไปสนใจเลยฮะสินค้าคงเหลือเป็นตัวที่สำคัญครับอาจารย์เพราะว่าเราต้องใส่ต้นทุนผมยกตัวอย่างนะครับว่าเราผลิตของมาขายเนี่ยมีการขาย100นึงเนี่ยนะครับแต่ว่าในบ้านเราเนี่ยจะผลิตเตรียมไว้110หรือ120เสมอฮะจริงๆแล้วมันดีไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยมันจริงๆคือไม่ดีเพราะเราต้องใส่เงิน120หน่วยเพื่อการขาย100หน่วยเองก็แปลว่า20เนี่ยมันจะแบกอยู่ในต้นทุนของเราตลอดแสดงว่าคลังสินค้าเนี่ยไม่ควรจะต้องมีเกินกว่าปริมาณที่เราจะขายถูกต้องครับแล้วก็ให้หมุนเวียนนะครับอยู่ในระดับที่เหมาะสมนะครับผมยกตัวอย่างโครงการใหญ่ๆบริษัทใหญ่ๆที่ทำเนี่ยเช่น Lotus หรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับเราเห็นใหญ่ๆขนาดนี้นะครับอาจารย์7วันไม่มีของส่งของเกลี้ยงเลยนะครับเพราะนั้นขนาดนี้เขาหมุนเวียนแค่7วันเองใช่ไหมครับครับแต่ระบบการจัดส่งระบบของคงคลังเขาเนี่ยต่ำใช่ไหมเพราะนั้นระบบจัดส่งต้องดีครับระบบบริหารสินค้าต้องดีนะครับแต่ไม่แปลกเพราะว่าบริษัทพวกนี้เขารู้กันกับทางซัพพลายเออร์อยู่แล้วว่าเมื่อไหร่จะเข้ามาเมื่อไหร่จะส่งเข้ามาอะไรก็มาเนี่ยนะครับไอ้ตัวบริหารจัดการตัวเนี้ยครับถ้าเราสามารถจะทำได้นะครับก็จะเป็นประโยชน์มากๆผมยกตัวอย่างนิดนึงนะครับ SME สมมติว่าเราทำเกี่ยวกับธุรกิจเคมีอยู่ครับเคมีเวลาซื้อต้องซื้อเป็นเบาใหญ่ๆนะครับแต่ถ้าเรารวมกวนกันนะครับแต่มันต่างคนต่างซื้อ 4-5 รายก็ต้องซื้อ1เบาหมดครับไอ้1เบาเนี่ยอาจจะหมดประมาณสัก 3-4 เดือนครับแต่ถ้าเรามาโคกัน 7-5-6 รายโคกันซื้อเบาเดียวฮะครับมันอินเวนทอรี่เหลือเดือนเดียวนะฮะแทนที่จะเป็น 3-4 เดือนเห็นไหมฮะครับหาร4เลยเพราะว่าในคลังสินค้าเนี่ยหลายคนจะเข้าใจไม่ถูกต้องครับหลายคนเข้าใจว่าคลังสินค้าคือสินค้าที่ผลิตสำเร็จครับถ้าเรามองแค่นั้นเนี่ยต้นทุนเราไม่เยอะใช่ครับแต่เราต้องมองว่าต้นทุนของสินค้าที่อยู่ในคลังเนี่ยมันรวมตั้งแต่เป็นวัตถุดิบอย่างที่ท่านอาจารย์พูดใช่ไหมครับรวมค่าแรงรวมค่าใช้จ่ายโรงงานรวมค่าเช่าแวร์เฮาส์รวมค่าอะไรต่างๆเพราะนั้นยิ่งผลิตมากเก็บไว้มากในต้นทุนมันจมต้นทุนแพงนะครับคือบางคนคิดว่าไอ้สินค้าในคลังเรามีไม่เยอะแสดงว่าเราต้นทุนนั้นนี้ต่ำแต่ดันมีวัตถุดิบมหาศาลเลยใช่ครับอย่างนี้อย่างนี้ก็แสดงว่าเราควบคุมไม่ได้ควบคุมไม่ได้ครับดังนั้นเวลาที่เขาพูดถึงเรื่อง inventory เนี่ยระบบสินค้าคงคลังเนี่ยจะเอาตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางเลยครับอาจารย์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถบริหารตรงนี้ได้เราลดต้นทุนอีก 9% ได้ 9% ครับครับนั้นก็จะเพิ่มเพราะว่า SME เนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยนะครับเขาจะมีต้นทุนคือ margin ของเขาตอนท้ายเนี่ย SME ส่วนใหญ่จะไม่เยอะนะครับประมาณ 5% 10% ก็ถือว่าใช้ได้ละเพราะนั้นถ้าเราลดต้นทุนของเราลงไปได้อีก 8% หรือ 9% เนี่ยก็จะกำไรเยอะขึ้นว่านัยยะสำคัญครับหรือจะทำให้ราคาขายเราขายได้แข่งขันได้นะถูกลงกว่าเดิมถูกลงกว่าเดิมนอกจากเรื่องของต้นทุนแล้วนะครับประเด็นการเงินยังมีเรื่องไหนอีกไหมครับโดยประเด็นการเงินที่สำคัญคือเราต้องรู้จักที่จะใช้เครื่องมือทางการเงินให้เกิดประโยชน์นะครับครับเครื่องมือทางการเงินวันนี้เนี่ยที่ดีที่สุดเลยสำหรับ SME เนี่ยนะครับนอกเหนือไปจากการกู้ยืมเงินเพื่อลงทุนปกติแล้วเนี่ยผมอยากจะแนะนำให้เราหันไปใช้ factoring ให้มากขึ้นfactoring คือ factoring ก็คือว่าผมเป็นบริษัทเล็กๆอยู่แต่ผมขายของให้กับบริษัทที่มีเครดิตดีกว่าผมเช่นผมอาจจะส่งกระดาษให้ปูนซีเมนต์ไทยส่งกระดาษให้ปตท.ส่งกระดาษให้การไฟฟ้าต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับเวลาผมส่งแล้วผมจะต้องรอเก็บเงินอีกประมาณสัก 30-60 วันผมเอา invoice เนี่ยไปหาธนาคารได้ครับว่านี่คือลูกค้าผมเพราะฉะนั้นธนาคารก็จะติดต่อซับไอ้ลูกค้าของผมเนี่ยว่าเวลาจ่ายตังค์แทนผมทีนะครับก็ทำสัญญา3ฝ่ายผมก็จะได้เงินจากธนาคารมาหมุนสบายๆเลยครับด้วยเครดิตของลูกค้าผมเห็นไหมไม่ต้องไปวิ่งเต้นยืมนอกระบบไม่ต้องไปถ่ายรถเช็คไม่ต้องอะไรเลยไม่ต้องไปกู้ทั้งในระบบและก็ทั้งนอกระบบใช่ครับนี่คือ factoring ก็จะหมุนเวียนไปได้ครับแสดงว่าประเด็นการเงินเนี่ยยังมีอีกหลายประเด็นนะครับแต่ถ้าผมอยากจะให้ท่านอาจารย์สรุปสักนิดนึงเผื่อท่านผู้ชมทางบ้านที่เป็นผู้ประกอบการอยู่นะครับว่าถ้าเขาจะบริหารการเงินเขาเนี่ยวันนี้เขาควรจะคิดสิ่งใดเป็นสิ่งแรกครับผมว่าต้องไปดูโดยรวมก่อนว่าสิ่งที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยนะครับเช่นเรื่องวงเงินหมุนเวียนของเราเนี่ยนะครับเรื่องสินค้าคงเหลือเรื่องต้นทุนโฆษณาต้นทุนขนส่งที่พูดไปเนี่ยอะไรสามารถที่จะบริหารจัดการได้
ที่เขาสามารถควบคุมได้ใช่ครับควบคุมได้ลดได้พูดง่ายๆนะครับและลดแล้วต้องไม่เกิดโทษต่อการขนส่งหรือการบริหารจัดการโดยรวมของเขาเพราะนั้นถ้าเข้าไปสอบสวนสักนิดนึงนะครับ 4-5 ตัวเนี่ยผมเชื่อว่าอย่างน้อยๆจะสามารถทำอะไรได้มากขึ้นครับครับวันนี้น่าเสียดายนะครับเวลาเราหมดแล้วนะครับไว้โอกาสหน้าผมต้องเรียนเชิญท่านอาจารย์อีกสักครั้งนึงนะครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับครับเราก็ได้ความรู้ดีๆนะครับทางการบริหารการเงินนะครับสำหรับธุรกิจ SME นะครับสำหรับสัปดาห์หน้านะครับเรามีประเด็นอะไรที่จะมาพูดคุยกันนะครับโปรดติดตามครับสำหรับวันนี้ผมและอาจารย์อารักษ์ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ